เกิดความเข้าใจผิดกันนะผมว่าตรงนี้ก็คือเป็นเด็กที่เรียนปกตินะแล้วก็ไม่มีข้อมูลตรงนี้ครับท่านครับการที่พวกพี่มาโรงเรียนทำเรียนพวกมาบ่อยๆโรงเรียนที่การโอนขันหรือเปล่าครับว่าพวกมาบ่อยๆนี่ไม่ทราบมีข้อมูลหรือเปล่านะแต่ว่าก็คงพยายามตรวจแหละนะบางทีก็แต่ว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะตรวจสุ่มคือสุ่ม 100% แต่ว่าอาจจะไม่ตรวจทุกวันอันนี้คงต้องเป็นบทเรียนที่ต้องมาพิจารณาว่าต้องทำอย่างไรและมาตรการเป็นอย่างไรแต่ในการก็จะมีมิติของเรื่องการทำรายละเอียดในการค้นก็จะค้นยังไงว่ามีทั้งผู้ชายผู้หญิงอะไรนี้นะครับเรื่องสิทธิเด็กที่เกี่ยวข้องด้วยก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับคงต้องประกอบมาไปในหลายด้านด้วยสร้างความมั่นใจให้กับทุกโรงเรียนนะครับไม่ใช่ว่าโรงเรียนนี้นะครับจริงแล้วก็เป็นเหตุผลที่เราให้ความสำคัญและเราก็ต้องไปปรับปรุงให้ดีขึ้นจริงแล้วการสร้างความมั่นใจเป็นหน้าที่ของทีมผู้บริหารต้องทำนะท่านผอ.ก็เป็นผู้ที่ต้องรับนโยบายเป็นเหมือนกันจริงๆแล้วมันมีเรื่องของการสุ่มตรวจอาวุธอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงบางขั้นตอนแบบทั่วไปของนโยบายของก็ที่โรงเรียนจะมีรปภ.แล้วก็ครูที่ตรวจทุกเช้านะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องอาวุธแต่ว่าทั้งเรื่องของบุหรี่อะไรการชงกัญชาอะไรที่เราเข้มงวดมาโดยตลอดเนี่ยอันนี้เรามีการเข้มงวดการตรวจอยู่แล้วฉะนั้นอันนี้อย่างที่ท่านผู้ว่าชี้แจงครับเราก็จะเน้นย้ำมากขึ้นโดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมซึ่งเรามีมัธยมปลายเนี่ย10โรงแล้วก็มัธยมต้นเนี่ย109โรงเรียนอันนี้จะเข้มงวดให้ได้มากที่สุดแล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการกำชับทุกคนในเรื่องนี้ด้วยครับแต่ที่เรียนว่าดีแล้วการตรวจอาวุธเนี่ยจะเป็นหนึ่งในมาตรการแต่การสังเกตการว่ามีเหตุการณ์อะไรเด็กพฤติกรรมเป็นอย่างไรถามข่าวจากเพื่อนๆอะไรเงี้ยไปเป็นตัวนึงถ้าเราทำให้เด็กเขาไว้ใจเราก็อาจจะมาเล่าให้เราฟังว่ามีพฤติกรรมระวังน่าจะมีสิ่งบอกเหตุก่อนนะผมเชื่อว่าหลายอย่างมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีมันโผล่พรวดมาอาจจะมีสิ่งบอกเหตุนั่นเราอาจจะต้องละเอียดตรงนี้ให้มากขึ้นในการให้มีการแจ้งเหตุหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นแบบแจ้งเหตุหรือไม่ต้องบอกตัวก็ได้นะครับเป็นแพลตฟอร์มอะไรที่ให้เด็กเขาแจ้งเหตุขึ้นมาว่ามีเรื่องอันนี้คงต้องเป็นบทเรียนนะที่ต้องไปปรับปรุงขึ้นเท่าที่คุยกับทางโรงเรียนไม่มีการไม่มีผลการรักษาหรือว่าประวัติเกี่ยวกับเด็กพิเศษที่ว่านะครับก็เลยประเด็นที่เด็กพิเศษที่ว่านี่ไม่ทราบว่าข่าวมาจากไหนหรือใครยืนยันตรงนี้นะแต่เท่าที่คุยกับทางครูแล้วก็แบบตัวเองกับคุณก็เราก็สามารถพูดคุยได้ปกติได้ดีนะครับแต่เอาเกี่ยวที่ว่าแจ้งเมื่อกี้เราทางฝ่ายก็คงต้องส่งน้องไปทำการตรวจสอบอาการด้านนี้ด้วยจริงๆของเพื่อนการตรวจยืนยันว่าน้องมีอาการอย่างที่ว่าอะไรแค่ไหนยังไงหรือเปล่านะแต่เท่าที่คุณต้นสามารถตอบคำถามได้ชัดเจนตอนผมไปเด็กที่เห็นนะผมก็ได้ยินคำพูดเหมือนกับเด็กพิเศษแต่ผมเดินเข้าไปเจอน้องสามารถพูดได้คุยได้ปกติเหมือนคนทั่วไปทุกอย่างเลยไม่มีอะไรที่ต่อว่าเป็นเด็กพิเศษที่ว่า